วัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็จะมีเรื่องราวของเหรียญกษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่9เป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นปีพ.ศ. 2533นะครับที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ 20,000 บาทเลยนะครับแต่อยากจะขอให้ชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีไม่งงและก็ไม่สับสนนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากเช่นเคยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปทางช่องของเราเป็นครั้งแรกหากยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้หน่อยก็ดีนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากทางช่องของเราเมื่อมีการอัปโหลดคลิปลงนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาฟังเรื่องราวเลยนะครับเหรียญภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมทางหน้าจออยู่ณขณะนี้ก็คือเหรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9ปีพ.ศ. 2533นะครับผมก็ขึ้นให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีทองเหลืองนะครับเหรียญแบบปกตินั้นจะเป็นสีทองเหลืองนะครับซึ่งทํามาจากโลหะอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญแบบปกติที่ทํามาจากโลหะอลูมิเนียมบรอนซ์นั้นยังไม่มีราคานะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตเยอะนะครับยังไม่มีใครอยากซื้อยังไม่มีใครอยากได้นะครับเพียงแต่ว่าผมขึ้นหน้าจอให้ชมว่าเหรียญ25สตางค์ปีพ.ศ. 2533จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่เหรียญที่มีราคานะครับยังขายไม่ได้เลยนะครับถ้าว่าเป็นเหรียญแบบปกตินะครับเหรียญแบบปกตินั้นน้ําหนักจะอยู่ที่ 1.9 กรัมนะครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกติที่ทํามาจากโลหะอลูมิเนียมบรอนซ์นะครับส่วนเหรียญที่มีราคาแพงเหรียญละ 20,000 บาทที่ผมได้พูดมาข้างต้นแน่นอนครับย่อมไม่ใช่เหรียญที่ปกติแน่นอนนะครับนั่นก็คือเหรียญที่ทํามาจากเนื้อทองคํานะครับซึ่งได้พบเจอนะครับกับเหรียญ25สตางค์ปีพ.ศ. 2533นะครับวิธีสังเกตเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆต้องมีตาช่างดิจิตอลนะครับที่หน่วยเป็นกรัมนะครับน้ําหนักของเหรียญนี้นะครับที่ทํามาจากเนื้อทองคํานะครับจะหนักถึง 5.18 กรัมเลยนะครับถ้าเหรียญปกตินั้นจะหนักอยู่แค่ 1.9 กรัมนะครับแต่ถ้าทํามาจากเนื้อทองคํานะครับจะหนักถึง 5.18 กรัมเลยนะครับมีการได้พบเจอกับเหรียญชนิดราคา25สตางค์ปีพ.ศ. 2533นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับสรุปแล้วนะครับถ้าเหรียญเนื้อโลหะอลูมิเนียมบรอนซ์นั้นยังไม่มีราคานะครับเข้าใจไปด้วยนะครับ